จังหวัดลพบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยมีนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบการประชาธิปไตยของไทยพระองค์แรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475อีกทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่30พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์เป็นวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว